เต็มที่เช่นกันนะคะในงานในวันนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญงานนี้เป็นพื้นที่แสดงออกของสาธารณชนนะคะฝ่ายใจประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญกำหนดอนาคตประชาชนนะคะแล้วก็วันนี้ทุกคนในประชาชนก็ได้มาร่วมกันอยู่ที่นี่แล้วนะคะไม่รอช้านะครับทุกท่านอีก4องค์กรนะครับปรบมือต้อนรับเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือและกลุ่มเกษตรภาคเหนือพฤกษ์โอเดชาวนะครับทางกลุ่มนี้คือรองประธานและเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกนะคะคุณกนิกากิติเวชกุลนะคะและคุณโรจิตาค่ะเครือข่ายพลเมืองเนี่ยอาภิสุริยะวงศ์กุลครับผมและในสุดท้ายรอบนี้นะคะเครือข่ายการศึกษาทางเลือกนะคะโดยคุณกนกพรสบายใจขอเสียงปรบมือดังๆค่ะเดี๋ยวลอยสูงครับไปถึงทะเลแต่ก็ขอให้กลับมาถึงกรุงเทพก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าของเราอยู่กรุงเทพทำไมครับพูดถึงน้ำไหลไปครับครับผมครับก็มาต้องขอให้กลับมาที่นี่ครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณที่มาที่น้อยได้มาเรียนรู้และมาทำนะครับจากเดิมนี่บนป่าบนดอยอย่างผมนี่ไม่โสดถ้าคือเป็นป่าในดอยก็สบายดีเลยนะถ้าว่ารัฐบาลเขาไม่มีกฎหมายมาไล่ออกจากเก่าก็จริงสุรการตำรวจเลยครับอยู่ๆก็มีกฎหมายประกาศออกมาตู้จุดแรกนะครับว่าป่านี่เป็นของรัฐนะใช่ไหมครับไม่มีของเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วเขาก็บอกว่าเอาในตู้ประกาศให้สัตว์หายให้ประหลาดเป็นนะใช่ไหมครับทำไมเขาสัตว์ต้นไม้และผีไม่โดนโทษให้จากไอ้ป่าเป็นไปก็เลยไปหาประหลัดมาเป็นการเป็นหมดเลยครับเอาเป็นต่อเดือนแต่เป็นหมดแล้วทีนี้เหลือแต่ไม้เล็กๆน้อยๆก็เลยทุนเงินไทยก็ไปเอามาอีกนะครับแต่ว่ากฎหมายกรมป่าไม้ตั้งขึ้นมาฉบับแรกนะครับตั้งขึ้นมาเพื่อดีดาต้นไม้เพื่อขายไม้เพื่อไว้ต่อปีที่แล้วไม่ใช่ตั้งขึ้นมาบูรณาการไม่รู้เรื่องนี้แล้วต่อมาก็เกิดความประท้วงว่าไอ้เรื่องก็เลยมีกฎหมายอนุรักษ์ตามมาทีนี้พออนุรักษ์ทำยังไงครับประกาศทั่วลงไปทั่วป่าทั่วดอยที่ป่าที่เหลือก็คือป่าที่ทั่วผมไล่ปีป่าผีดอยเลยครับแต่ป่าคนที่ไม่ว่าได้ใจเป็นคือต้องมีหมดแล้วลงมาไม่มีก็หมายออกนี่ก็ทีนี้เป็นยังไงครับประกาศทับและก็ทับอีกอนุรักษ์ทับสัตว์ป่าป่าดอยหมออุทยานแห่งชาติป่าทับตอนนี้มันเป็นตัวมือดูป่าที่พวกผมอยู่มันกันกลายเป็นคนเป็นตัวแม่ทันทีอันนี้พวกผมก็เสียสิไม่เถื่อนก็ยังทำกันอยู่ไม่ใช่ไม่ทำครับแต่ว่าเวลาคนทำให้เถื่อนทะเลาะกันแต่ผมก็ยังไม่ลงตัวเอานักข่าวมาเล่นงานกันแล้วสุดท้ายเอาพาไปที่ไหนครับพาไปชี้ผู้บ้านคนไร้บ้านใดบ้านหนึ่งครับแต่ที่ผ่านมาว่าลูกหลับตาเอาไปชี้80 ล้านคะแนนคุณจับไปครึ่งหนึ่งครับผิดลุกบ้านลุกดอยเพราะว่าอยู่ในเขตป่าหลวงตั้งแต่ปราจีนตั้งแต่นนทบุรีเคยได้ยินที่แกกัดการโดนเผาบ้างถูกอุ้มหายนะครับเพราะว่าที่นั่นมันมีผลประโยชน์เยอะมันเลยทำให้ชาวบ้านอย่างผมแกนำที่จะออกมาเล่นงานหรือว่าย้อนร้องเรียนมาเป็นขัดแย้งตามแนวการงานขัดแย้งผลประโยชน์ในอุทยานอนุรักษ์ป่ามาเลยก็จัดการผู้นำชาวบ้านให้เขตหลักก็เป็นเรื่องที่พวกผมได้รับเพราะมันโดนดูป่าเขาไล่จับชาวบ้านอย่างไรอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งหมู่บ้านติดคุกติดตารางร้องไห้ยังไงเขาก็ไม่เห็นใจนะครับต่อมาเนี่ยอยู่ไปอยู่มาจากเดิมผมสนใจรัฐธรรมนูญปี 40 นะครับช่วงร่างของรัฐธรรมนูญที่น่าทำเนี่ยต่อมาผมก็มีสิทธิ์มีเสียงชุมชนคนที่ได้เดิมใช้อันนี้ครับสู้ยานกับเวลาเขามาไล่ออกจากป่าก็ร้องเรียนกรรมการสิทธิ์ว่าเอาเลยว่าเราบอกเรื่องสิทธิชุมชนท้องถิ่นและท้องถิ่นด้านเดิมผมเป็นประธานในด้านเดิมก็ยังพออยู่ได้แต่ผมไม่รู้ว่าเสียของทีทีนี้ก็ดีใจต่อมาก็รู้ว่าปี 50 ก็บอกว่าก็ยังดีอยู่นะครับแต่ว่าปี 40 มันจะบอกว่าครั้งนี้เป็นประธานกฎหมายแต่ปี 50 นี่ก็ไม่ทำให้พวกผมก็จะใช้หลักนี้ก็ดูเฉยๆครับดูเขาว่าจะมีคสช.ขึ้นมาแล้วจะมีรัฐธรรมนูญแล้วตอนนี้เราก็มาเป็นส่วนร่วมแต่มองมาสักพักหนึ่งเอาว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ต้องมาเดี๋ยวจากกองทุนคนไร้นี่ก็ไปเป็นป่าในวัยเลยครับเที่ยวเลยครับอยู่ไปอยู่มา คือผมเพิ่งรู้ นูเนี่ยมันเหมือนกับบ้านของคนไทยทั้งหมดเลยถ้าผมไม่มาวันนี้เขาก็จะมีผมไปและที่อยู่ผมก็จะไม่มีขนาดผมมาตลอดแล้วที่อยู่ผมก็จะไม่มีแล้วตอนนี้เขาจะให้บอกว่าเอาหรือไม่เอาเอาแล้วที่อยู่ไม่มีจะให้เอาอะไรครับพี่บอกใครจะซื้อรถจะต้องรู้ว่าได้รับรถคันนั้นเป็นยังไงบ้านดีหรือไม่ดีให้ซื้อแบบหน้ารุ่นดาวดวงเอาเลยครับพี่บอกข้อมูลการมีส่วนร่วมเราต้องคิดออกแบบอยากได้รถต้องรู้ข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจออกแบบว่าจะเลือกยังไงไม่ใช่ไงคนนั้นมีสิทธิ์เอาแล้วคนนี้ไม่มีสิทธิ์เอาที่เป็นกติกาหลักๆเราต้องมีส่วนร่วมมาทั้งหมดคือการประกันมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนจบครับตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะให้พวกเราเรียนรู้ว่าจะเอาไม่เอามากกว่านี้ตอนนี้คนน้อยยังไม่รู้ครับว่าจะให้เอาหรือไม่เอาคนน้อยจะเที่ยงครับไปเรื่อยๆเสี้ยไปทำไปเสี้ยเอาจะเที่ยงไม่ได้แต่เอาไม่ได้แล้วมันหลอดยาวขอบคุณที่มาลึกกลุ่มเกลียดภาคเหนือรองรถกลุ่มเกลียดภาคเหนือรองรถ